ครับโอ้โหสวัสดีครับ MC ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาดื่มด่ำกับคุณหมูแดงรีสอร์ทครับที่อะไรนะชื่อ Rusty Rusty Kitchen and Cafe นะครับที่อำเภอโนนสูงครับภาษาไทยว่าไงชื่อร้านร้านร้านสนิมครับร้านสนิมภาษาไทยแปลว่าสนิมเป็นรีสอร์ทนะครับที่มีบ้านอยู่10หลังหลังก็ประมาณ800กับ1,000บาทนะครับก็สระว่ายน้ำถือว่าดีครับผมวันนี้เรามารีวิวสระว่ายน้ำนะครับก็อันนี้ของเด็กนะครับเด็กของเด็กเล็กไม่ลึกเท่าไหร่ไม่ลึกก็ไม่ได้เล็กนะครับก็มีกล่องป้องกันของผู้ใหญ่ลึกแค่ไหนเราไปยืนดูผมสูงประมาณ170นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ150นะครับ150เนี่ยประมาณเลยหมายไง150ครับผมว่าคือเขาไม่ทำแบบสโลปก็ทำแบบตรงๆไปค่ะเข้ากันหมดเลยนะครับครับผมมันไม่ใช่ผมน้ำเป็นแบบคลอรีนผสมเกลือนิดนึงนะครับผมก็มันได้กลิ่นเกลือเพราะดินบ้านเรามันเค็มอาจจะเป็นไปได้น้ำมันเราเค็มแต่ว่ามันก็เค็มปลาแรมไม่ได้มากมายแล้วก็ใส่กินคลอรีนครับน้องครับผมเค็มนิดนึงสนุกดีครับก็อยากพักผ่อนใจเพราะคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับก็มาพักผ่อนก็ไม่มีตัวกระโดดนะครับตรงนี้ก็เป็นที่พักเดินขึ้นอุ้ยนั่งได้ครับนั่งได้ตรงนี้ก็นั่งได้เนี่ยนั่งประมาณนี้เองตรงนี้ก็จะมีอะไรนะเป็นหญ้าเทียมครับนี่ก็จะมีร่มแล้วก็จะมีเก้าอี้วงเก้าอี้หวายมานั่งจิบน้ำส้มไซชูเอ้ยจิบอาหารอาหารเป็นพวกเป๊ปซี่ได้เข้ามาได้ไหมครับอะไรนะอาหารเข้าเอาเข้ามาได้ไหมครับก็คงได้เพราะต้องซื้อไอ้นะตอนนี้ก็เป็นเรื่องคุณจะเปิดนะครับแล้วก็คอทยอยเราไม่รู้จะแก้ตรงนี้เองโอ้ยแค่นี้ก็น้องเด็กก็เจ็บนิดหน่อยเออตอนนี้มันเป็นที่ลมๆๆเพราะว่าก็สามารถไหวอันนี้เรียกท่าผีเสื้อท่ากันเทียงไอ้กันเทียงกันเทียงอันนี้ก็เรียกท่าผีตายครับขาปุบเลยครับผมอันนี้ท่ากบนะครับเก็บขานะครับไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันอันนี้ท่าอันนี้เลขท่าไงเหงือกนะครับบ้านผมเลขไงเหงือกโอเคก็โอเคนะอันนี้เลขท่าอะไรเดี๋ยวดูดิผมรู้ก็เลขท่าอะไรขอกระชับรีวิวครับจะหมดเวลาแล้วครับท่าตัวลอยเหรอวิวครับมาตรงน้ำท่ามาตรงน้ำเอาแล้วตรงน้ำรับได้เลยก็แค่สนใจก็มาเยี่ยมมาชมครับมีอยู่3ลักษณะคือ1ท่าพักในโรงแรมถ้าพักในโรงแรมมีราคา800กับ 1,000 บาทนะครับห้องแยกห้องรวมครับถ้าเกิดไอ้สองกินอาหารครบ500บาทได้นุ๊กคูปองในการเข้าใช้สิทธิ์ฟรี1ท่านนะครับท่านแล้วก็อันที่3ก็คือถ้าเกิดเข้าใช้เลยก็ราคา100บาทต่อ1ท่านต่อ1ครั้งนะครับผมครับครับสนใจเปิดเวลาเปิดเวลาวันทั่วไปนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับก็เปิดตั้งแต่ 7:00 นนะครับถึง 10:00 นในช่วงเช้าแล้วก็ 16:00 นถึง 19:00 นในช่วงเย็นครับผมน่าสนใจเนาะครับเดี๋ยวลองดูท่าโป๊ครับโป๊กระโดดดีๆนะครับหลังยิ่งจะหักเปิดตอนเช้า 7:00 นครับโมงครับผมมั่วหัวกับถูกขอโทษครับอันนี้มาชัวร์ว่ามันใช้ได้นะครับไม่มีอะไรครับแต่ไม่อยากให้กระโดดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอะไรนะกระโดดทำไมครับไอ้ดูอย่างว่าไม่ควรทำโอเคเราควรจะแบบไหว้แบบพอแล้วครับปิดรายการได้แล้วครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูหมู่บุญบ้างเพราะฉะนั้นสรุปแก่สรุปว่าสนุกครับไปแล้วครับตัวอย่างให้น้ำก็น้ำเป็นไงบ้างเข็มนิดๆใส่คลอรีนนะเอาผู้หญิงควรจะใส่ชุดแบบไหนครับใส่ชุดแบบไหนก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำมันลอยขึ้นมันลอยขึ้นอ๋อลอยขึ้นทางผู้ผมก็แบบชุดว่ายน้ำก็นี่ครับรัดลูกกับผู้ชายก็เก่งจุดวันนั้นก็ต้องใส่ชุดรัดลูกมานะครับครับสวัสดีครับ